สวัสดีครับทำกันเองวันนี้แอดมินมีวิธีการทำกุ้งแช่น้ำปลาอร่อยๆนะครับเนื้อนุ่มเด้งๆแบบนี้มาฝากนะครับพร้อมสูตรน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนผสมเลยครับอันดับแรกนะครับกุ้งขาวนะครับล้างทำความสะอาดไว้ให้เรียบร้อยนะครับโซดาเย็นจัดนะครับสัก1ขวดนะครับน้ำปลานะครับน้ำเปล่าครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของน้ำที่ใช้แช่นะครับผักแก้มนะครับจะมีมะระจีนนะครับกระปีครับผมกระเทียมจีนครับพริกจินดาแดงนะครับใบสะระแหน่นะครับผักแต้มจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของน้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับพริกขี้หนูสวนนะครับพริกจินดาแดงกระเทียมไทยนะครับน้ำกระเทียมดองเกลือ1ช้อนชานะครับน้ำปลาครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำมะนาวครับผักชีอันดับแรกนะครับกุ้งนะครับแกะทำความสะอาดแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนำโซดาแช่เย็นจัดๆนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับนี่นะครับแช่ไว้ประมาณ 8-10 นาทีนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำน้ำสำหรับแช่นะครับใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะครับน้ำปลานะครับน้ำสะอาดนะครับตั้งให้ละลายนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพักไว้ให้เย็นนะครับหลังจากเย็นแล้วนะครับนำมาใส่ลงในกุ้งนะครับเพื่อจะแช่อีกรอบนึงนะครับนี่คือการแช่น้ำปลาทำให้เนื้อกุ้งฉ่ำมีรสชาติอร่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเรามาทำน้ำจิ้มนะครับนำพริกจินดาแดงนะครับกระเทียมครับผมพริกขี้หนูสวนใส่รวมลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เกลือป่นนะครับใส่น้ำปลาตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับน้ำตาลมะพร้าวครับผมผักชีนะครับตบท้ายด้วยน้ำสะอาดนะครับหลังจากนั้นนะครับปิดฝาแล้วก็ปั่นให้ละเอียดตามชอบเลยนะครับเสร็จแล้วเทใส่ถ้วยไว้นะครับผมจะได้ออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับในส่วนที่ติดอยู่ในโถปั่นนะครับแอดมินจะใช้วิธีการนำน้ำมะนาวที่เราจะปรุงรสนะครับใส่ลงไปนะครับกั่วๆล้างอีกทีนึงครับเพื่อให้ได้น้ำจิ้มทั้งหมดออกมานะครับแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นน้ำจิ้มน้ำราดนะครับสำหรับกุ้งแช่น้ำปลานะครับขั้นตอนถัดไปนะครับจัดจานเลยครับผักกะหล่ำปีนะครับแล้วก็นำกุ้งที่เราแช่ไว้นะครับมาจัดเรียงให้สวยงามตามชอบเลยนะครับตามด้วยเครื่องเคียงอย่างมะระจีนนะครับกระเทียมจีนครับพริกจินดาหั่นแฉลบนะครับตบท้ายด้วยใบสะระแหน่นะครับหลังจากนั้นนะครับนำน้ำจิ้มนะครับหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำเมื่อกี้นะครับมาราดแล้วแต่ชอบเลยนะครับสูตรนี้ของแอดมินจะค่อนข้างเผ็ดมากนะครับถ้าใครไม่ชอบเผ็ดไปปรับพริกลงนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นพริกชี้ฟ้าก็ได้นะครับวันนี้แอดมินต้องขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนำไปทำทานกันนะครับสวัสดีครับ